อนนี้ผมอยู่ที่บูธของ Xpeng นะครับที่งานเฉียงตูมอเตอร์โชว์2024เราจะมาดูรถยนต์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้รู้มั้ยว่าใช้ระยะเวลาเพียง52นาทีเท่านั้นก็มียอดจองถึง 10,000 คันเลยทีเดียวนะครับผมพามาดูโมนา M03 ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทาง Xpeng ได้เปิดตัวพร้อมเผยราคาของ Mona M03 อย่างเป็นทางการนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ซีดานเขาบอกว่าออกมาเป็นคู่แข่งของ Tesla Model 3แต่บอกเลยว่าราคานั้นต่ำกว่าครึ่งนะครับเรามาดูคันจริงกันสักหน่อยที่งานเฉียงตูมอเตอร์โชว์2024นี้นะครับผมพาทุกคนมารีวิวกันดูซิรอบคันคันนี้เป็นอย่างไรสำหรับเจ้า Mona M03 คันนี้นะครับคันนี้เป็นสีเทานะเดี๋ยวผมพามาดูอีกคันนึงนี่เป็นสีดำนี่สีดำดูสวยงามเลยทีเดียวเราจะเห็นว่าคันนี้ครับ M03 เนี่ยโลโก้ข้างหน้าเขายังคงใช้เป็นโลโก้ของ Xpeng นะครับนี่โลโก้ Xpeng อยู่บริเวณโซนนี้นะครับมีกล้องอยู่ด้านหน้าอยู่เหนือกรอบทะเบียนตรงนี้เลยนะฮะเป็นบิวอินเข้ามาเลยแล้วก็มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่บริเวณโซนนี้ด้วยนะครับกระจังหน้าโซนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนี่เหมือนน่าจะเปิดได้ด้วยนะอาจจะเป็นแอคทีฟนะครับแล้วข้อเด่นของคันนี้อีกอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยการดีไซน์ของ M03 คันนี้เป็นรถยนต์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานต่ำมากครับซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของคันนี้อยู่เพียง 0.194 เท่านั้นถือว่าเป็นค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่น้อยที่สุดในโลกเลยนะครับในบรรดารถยนต์ที่เป็นแฮชแบ็กไฟฟ้าเดี๋ยวผมให้ดูพละกำลังระบบขับกันสักนิดนึงของ M03 คันนี้นะครับเป็นระบบ Front Wheel Drive ขับเคลื่อนล้อหน้าครับมีมอเตอร์1ตัวแรงบิดสูงสุด225นิวตันครับกำลัง140กิโลวัตต์ส่วนในรุ่น620กิโลเมตรและ580นั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์1ตัวครับมอเตอร์ขนาด160กิโลวัตต์ครับแรงบิด250นิวตันใช้แบตเตอรี่ LFP ครับเป็นเบรดแบตเตอรี่จาก FinDream ของทาง BYD ความจุของแบตเตอรี่นะครับถ้ารุ่น515กิโลเมตรใช้แบตความจุ 51.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับส่วนในรุ่น620กิโลเมตรและ580แม็กนั้นใช้แบตเตอรี่ความจุ 62.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงคาดว่ารุ่น580แม็กนั้นมีระยะทางที่น้อยกว่ารุ่น630กิโลเมตรเนื่องจากมีน้ำหนักที่มากกว่าครับผมพาทุกคนชมรอบคันเพิ่มเติมสำหรับคันนี้นะครับกับ M03 เป็นยังไงดูที่ล้อกันสักนิดนึงครับนี่ล้อที่ให้มานะครับเป็นล้อเล่นลายสีดำนะเป็นล้อแม็ก6ก้านนะครับคาลิเปอร์เบรกเป็นสีดำยางที่เขาใช้เป็นมิชลินนะครับ2 3 5 4 10ล้อขนาด19นิ้วมีระบบช่วยขับขี่มีเซ็นเซอร์ด้านข้างด้วยนะครับอันนี้มีกล้องด้านข้างตัวนี้ด้วยช่วยในระบบขับเขาเรียกว่า Sensory System นะครับตัวหูกระจกเองก็จะมีตัวกล้องอยู่ในโซนนี้ด้วยนะครับตัวรถเองดีไซน์เป็นสไตล์ซีดานครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นฟาสแบ็กนะฮะเนี่ยพอมาดูด้านท้ายโซนนี้มีโลโก้ของ Xpeng อยู่โซนนี้ครับแล้วก็ดูสิครับรูปลักษณ์ต่างๆให้ดูเส้นสายอย่างที่บอกครับค่า CD 0.194 ต่ำมากๆนะครับมีการเล่นคลีปตรงนี้ด้วยเห็นมั้ยเนี่ยบริเวณโซนนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แล้วด้านหลังของโซนนี้ครับนี่เรากดตรงนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับว่าเป็นฟาสแบ็กนะเปิดขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ซีดานครับแต่ฝาท้ายเปิดขึ้นมาใหญ่มากครับทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่ค่อนข้างใหญ่เลยแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ซีดานนะครับเบาะพับได้แบบ60-40นี่เป็นพื้นที่เก็บนะด้านใต้ก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระนิดนึงครับเป็นทรังค์อยู่บริเวณโซนด้านหลังตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าเราก็สามารถปิดลงมาได้นะครับส่วนนี้ส่วนล้อหลังคันนี้ครับให้มาขนาดเท่ากันครับ2 3 5 4 10 R 19นะครับดูการตกแต่งภายในกันสักนิดนึงภายในของรถคันนี้ดูเรียบง่ายครับไม่มีปุ่มอะไรแต่ว่าจะแทนที่ด้วยการควบคุมด้วยท่าทางแล้วก็เสียงด้วยนะผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องสั่งการด้วยการสัมผัสหน้าจอเพียงอย่างเดียวแต่สามารถใช้การโต้ตอบด้วยเสียงได้ซึ่งภายในรถนะฮะมี4โซนเสียงทำให้การสั่งการแยกได้สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าตอนหลังรองรับการสนทนาต่อเนื่องถึง20วินาทีเลยทีเดียวพร้อมรับคำสั่งพร้อมๆกันได้ส่วนพวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านครับมีลูกกลิ้งสำหรับการควบคุมด้วยด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีจอเล็กๆเอาไว้ดูพวกนี้มากกว่าครับเป็นการตรวจจับนะครับไม่ได้แสดงผลข้อมูลอะไรแต่การแสดงผลนั้นจะเน้นบริเวณหน้าจอเซ็นเตอร์สกรีนตรงกลางนะครับซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับฝั่งของลำโพงครับ Mona M03 คันนี้มาพร้อมลำโพง PSS ขั้นสูงครับถึง18ตัวนะครับรองรับระบบเสียงแบบ Panorama Compose 7.1.4เนี่ยตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับก็นั่งมาเหลือประมาณ1กำปั้นครับหัวชนนะฮะหลังคาเป็นพาโนรามิกนะฮะ 1.2 ตารางเมตรไม่มีม่านนะครับมีสารเคลือบให้ด้วยป้องกันอินฟราเรดแล้วก็ป้องกัน UV ด้วยนะฮะ
วัสดุที่นั่งนี่ก็ถือว่านุ่มเลยทีเดียวนะครับกระจกด้านหลังของตัวนี้เป็นแบบชั้นเดียวนะครับนี่เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับดูนุ่มนวลเลยทีเดียวคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นช่องแอร์นะฮะทาสัมผัสดูดินี่เห็นไหมก็คล้ายๆของหลายๆคันที่เราเคยเห็นมานะก็ใช้ชิป815ของ Snapdragon ทำงานได้ดีเลยนะครับนี่360องศาแบบนี้ก็จะจำลองภาพออกมาด้วยนะฮะการแสดงผลได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับพวกระบบขับขี่ M03 คันนี้ไม่ได้มีการติดตั้งพวกเซ็นเซอร์ของไรด้ามาเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าจะมีเรดาร์ความยาวคลื่น2มมครับเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวแล้วก็มีกล้องอีก7ตัวครับที่จะช่วยในการขับขี่ระดับ L2 ได้ทาง Xpeng อ้างว่าคันนี้ครับสามารถที่จะมีการรับรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันในท้องตลาดรุ่นนี้นะฮะที่ได้ความน่าสนใจเพราะว่าเป็นการเปิดตัวออกมาแล้วทำราคาที่ต่ำมากๆนะครับซึ่งราคาของที่จีนนะครับในรุ่น515กิโลเมตรลองแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับราคา 119,800 หยวนหรือว่าอยู่ประมาณที่ 570,000 บาทเท่านั้นครับส่วนรุ่นที่2ครับ620ลองแบตเตอรี่ไลฟ์ราคาจะอยู่ที่ 129,800 หยวนและรุ่นท็อปสุดครับ580 Max ราคาอยู่ที่ 155,800 หยวนครับหรือประมาณ 742,000 บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีดานไฟฟ้าที่ทำราคาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเจาะกลุ่มตลาดที่จะมาต่อสู้กับ Tesla Model 3ฝั่งของ Xpeng เองก็มีระบบช่วยขับขี่ที่ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าคันนี้ครับสำหรับ Xpeng นั้นในรุ่น M03 นั้นจะไปทำการตลาดในบ้านเราหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมพามาพรีวิวรอบคันกันแบบเร็วๆและนำข้อมูลมาฝากกันทุกคนจากงานเฉียงตูมอเตอร์โชว์2024ครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราไปดูคลิปอื่นกันต่อครับ